ถ้าพูดถึงเรื่องของบิตคอยต้องบอกเลยโอ้โหมาแรงหน้าใหม่หลายๆคนอยากจะกระโจนเข้าใส่นะคะแต่ทาง IMF นะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศเขาก็ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าเรื่องของบิตคอยมันมีความเสี่ยงสูงเพราะมันมีความผันผวนสูงนะคะติดตามกับคุณอีกในช่วงของ Business World ค่ะผู้ชมครับในช่วง Business World วันนี้จะพาผู้ชมนั้นมาติดตามทางฝั่งของประเทศเอลซัลวาดอร์นะครับที่ตอนนี้ถือว่าเป็นประเทศแรกที่มีการประกาศใช้ Bitcoin ให้เป็น Legal Tender นะครับความหมายก็คือสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างปรากฏการณ์ได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับถามว่าทำไมทางฝั่งของประเทศเอลซัลวาดอร์ถึงกล้าที่จะประกาศแบบนี้มันต้องย้อนกลับไปนู่นเลยนะครับในเรื่องของระบบการชำระเงินของประเทศเอลซัลวาดอร์ก่อนหน้านี้เขามีสกุลเงินท้องถิ่นของเขานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็ราคาค่าเงินต่างๆค่อนข้างจะผันผวนเลยทีเดียวประชาชนของเขาเนี่ยครับก็หันไปใช้ตัวเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาพอหันไปใช้ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกสิ่งทุกอย่างไปผูกนะฮะหรือไปฝากความหวังไว้กับทางฝั่งของประเทศอเมริกาความหมายก็คือว่าประชาชนคนเอลซัลวาดอร์นะครับพอถือสกุลเงินดอลลาร์นะสิ่งที่เกิดขึ้นทางฝั่งอเมริกาเช่นเฟดธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีการประกาศพิมพ์เงินออกมาค่าเงินลดลงไปกำลังซื้อหรือว่าเงินในกระเป๋าของคุณเอลซัลวาดอร์เนี่ยก็ลดลงไปด้วยทั้งที่ไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับคนอเมริกันเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์นะจากการที่ทางเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีการประกาศพิมพ์เงินแต่คนเอลซัลวาดอร์ไม่ได้เลยนะครับแต่กลับเสียประโยชน์ซะด้วยซ้ำนั่นคือประเด็นที่1ที่เขาเจอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในขณะเดียวกันนะครับคนเอลซัลวาดอร์เองเนี่ยไปมีการค้าแรงงานนะครับหรือไปทำงานที่ทางฝั่งของประเทศอเมริกาแล้วก็ส่งเงินกลับมาที่ทางฝั่งของประเทศเอลซัลวาดอร์ให้กับบรรดาสมาชิกในครอบครัวนะฮะพอมีการส่งเงินปั๊บในระหว่างทางจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมให้กับตัวกลางเช่นสถาบันการเงินนะครับหรือว่าคนที่จะรับหน้าที่ในการโอนหรือว่าการรับเงินเนี่ยนะครับปีหนึ่ง 200,000 ล้านบาทและดูเหมือนตัวเลขจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับพอภาพเป็นแบบนี้ประธานาธิบดีท่านนี้แหละครับนี่ท่านนี้เท่มากนะครับคุณนายิบบูเคเล่เนี่ยนะครับนี่ประธานาธิบดีนะฮะเขาใส่หมวกนี่เหมือนวัยรุ่นเลยนะครับนะเขาก็มีการประกาศเลยนะครับเปรี้ยงเลยตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมายื่นกฎหมายนะครับไปที่รัฐสภาเพื่อเป็นการขออนุมัตินะครับบอกว่าถ้างั้นฉันขอใช้บิตคอยนี่แหละนะให้มันเป็น legal tender ให้มันถูกต้องตามกฎหมายได้ไหมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นการปลดแอกนี่เขาใช้คำว่าปลดแอกนะฮะปลดแอกให้กับประชาชนคนเอลซัลวาดอร์ไม่ต้องไปผูกติดนะครับหรือว่าไม่ต้องไปพึ่งพานโยบายทางการเงินของอเมริกาอีกแล้วทั้งที่ตัวเองไม่ได้ประโยชน์เลยนั่นเลยเป็นที่มาตั้งแต่ในช่วงต้นปีแต่ว่าสิ่งที่สร้างความฮืออีกครั้งนึงนะครับก็คือในช่วง2สัปดาห์ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นภาพบนเวทีเนี่ยนะครับประธานาธิบดีบูเคเล่เนี่ยนะครับมาเท่เนี่ยเขาก็ประกาศเปรี้ยงเลยครับว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางของบิตคอยจะสร้างบิตคอยซิตี้ให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นี่เป็นประธานาธิบดีนะครับแต่เขาเท่มากนะครับแล้วก็เป็นคนที่หัวทันสมัยเป็นนักการเมืองที่อายุ40ต้นๆเท่านั้นเองนะครับงั้นเขาก็กำลังจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศเอลซัลวาดอร์พอสิ่งที่เขาประกาศว่าเป็นบิตคอยซิตี้เนี่ยนะครับเขาถามว่าทำอย่างไรเขาจะมีการระดมเงินทุนในปี2022ก็คือปีหน้านะผ่านตัวพันธบัตรที่เรียกว่าบิตคอยบอนด์นะแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ถือว่าสูงใช้ได้ถ้าเปรียบเทียบกับพันธบัตรที่คล้ายๆกันเนี่ยนะครับตัวเลขอัตราผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.5 ต่อปีนะฮะเป็นระยะเวลา10ปีนะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งเขาจะเข้าไปลงทุนที่บิตคอยอีกครึ่งหนึ่งเขาจะไปพัฒนาเมืองของเขาเขาถึงเรียกว่าเป็นบิตคอยซิตี้แล้วก็ไม่มีการเก็บภาษีอะไรต่างๆด้วยนะครับก็เป็นจุดขายที่เขาพยายามจะชูขึ้นมานะในส่วนหนึ่งนะครับไอตัวพันธบัตรตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพันธบัตรภูเขาไฟนะเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้บิตคอยเองถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของสิ่งแวดล้อมว่าการขุดเหมืองอะไรต่างเนี่ยมันต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะแยะมากมายทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านของคุณบูเคเล่หันซ้ายหันขวาแล้วก็บอกว่าเอาละสิ่งที่ถือว่าเป็นของดีของประเทศของเขาเนี่ยคือภูเขาไฟนะฮะก็เอาพลังงานไฟฟ้าตรงนี้มาขุดเหมืองบิตคอยและนี่ก็ถือว่าเป็นการฉายภาพไอเดียของเขานะครับที่บอกว่าจะเอาตัวเงินตรงนี้ไปพัฒนาเหมืองนะฮะในการขุดบิตคอยแล้วก็เอามาขายแล้วก็เป็นรายได้ให้กับประชาชนอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเอามาพัฒนาเมืองของเขาก่อนหน้านี้ทางด้านของคุณบูเคเล่รวมไปถึงรัฐบาลเอลซัลวาดอร์เนี่ยครับก็มีการซื้อบิตคอยเข้าไปรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณสัก800บิตคอย BTC ด้วยกันนะครับแล้วก็ราคาก็เพิ่มขึ้นมาพอสมควรเขาก็เลยหล่อขึ้นมาเลยนะครับนั่นคือมุมหนึ่งนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อคือคำเตือนจาก IMF นี่แหละครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็มาเตือนนะครับว่าโอ้ราคาบิตคอยมันสวิงขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงอะไรต่างเนี่ยมันอาจจะทำให้เสถียรภาพทางการเงินหรือว่าเศรษฐกิจนั้นอาจจะสั่นคลอนได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ากุมบูเคเล่ก็บอกว่าโอ้เขาชั่งน้ำหนักแล้วมันไม่มีทางเลือกแล้วนะถ้าไปดูระบบการเงินเก่าของเขาเนี่ยนะครับมันไม่มีทางเลือกแล้วไม่มีทางออกแล้วทำอย่างไรดีเขามองว่าบิตคอยน่าจะเป็นคำตอบแต่ว่าแน่นอนคนที่เป็นองค์กรเดิมๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น IMF ธนาคารกลางต่างๆบทบาทอาจจะลดน้อยถอยลงไป
สิ่งที่เกิดขึ้นคือก็อาจจะต้องมีคำเตือนอะไรออกมาในลักษณะแบบนี้แต่ภาพจบภาพสุดท้ายจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับในขณะเดียวกันนะครับบริษัทอื่นๆเดี๋ยวไปดูเร็วๆนะครับทางฝั่งของภาคเอกชนเองก็มีการพัฒนาไปไกลพอสมควรนะครับไม่ใช่เฉพาะทางฝั่งของรัฐบาลเท่านั้นนะเช่น Twitter ตอนนี้กำลังศึกษาระบบชำระเงินด้วยเงินดิจิตอล CEO ตอนนี้ประกาศลาออกแล้วนะครับเพื่อไปทุ่มเทเวลาให้กับ Bitcoin อย่างเต็มที่แล้วนะครับก็สร้างความมือฮาไปเมื่อ2วันที่ผ่านมา Discord เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มแชทของบรรดาเกมเมอร์กำลังพัฒนาเรื่องของคริปโตนะฮะแล้วก็ไปจับไม้จับมือนะครับกับระบบหลังบ้านก็เป็นพวก Ethereum แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะไม่ชื่นชอบในมุมนี้นะฮะ Reddit นะครับผู้ให้บริการเว็บบอร์ดชื่อดังระดับโลกกำลังเร่งสร้างแพลตฟอร์มNFT อยู่ตอนนี้ถนนทุกสายก็มาทางนี้เราเองในฐานะที่เป็นประชาชนคนทั่วไปก็ต้องปรับตัวแหละครับมองหาโอกาสพร้อมๆกันแล้วก็ศึกษาให้ดีเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของการลงทุนส่วนตัวของพวกเราด้วยครับนี่คือ Business World ครับขอบคุณนะคะคุณอีกครับฉายภาพแบบนี้ดีไหมคะ Bitcoin มันมีความผันผวนสูงใช่ไหม IMF ก็เตือนเอาง่ายๆเลยนะคะเราสามารถที่จะขึ้นสวรรค์และตกนรกได้ในวันเดียวกันและคิดดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับใช่ไหมใช่ขึ้นสวรรค์แล้วก็ตกนรกในวันเดียวกันเพียงแต่ว่ามันก็พยายามที่จะมาเปลี่ยนโลกในอีกมุมนึงแหละครับนะเพราะว่าเงินในปัจจุบันที่เราใช้เนี่ยจะถูกควบคุมโดยรัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลางประเทศต่างๆแต่บิตคอยน์เขาขายนะครับบอกว่าเนี่ยระบบหลังบ้านของเขาเนี่ยมันเป็นดีเซนทรัลไลซ์นะเป็นระบบกระจายศูนย์นะไม่มีใครควบคุมอ่ะใช่ก็ต้องรอดูรอติดตามแต่มันคือเทรนด์และก็คือทิศทางที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Business Watch นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ